สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไม่หมดหนี้เสี่ยงโชคเวทีแห่งนี้เสียงดียังไม่พอต้องขอโชคช่วยนะครับเพียงคุณพกเสียงร้องและพาดวงมาต่อสู้จนชนะได้เป็นแชมป์เข้าไปเสี่ยงโชค M150 จะมอบเงินรางวัลเติมฝันเพิ่มกำลังใจให้มีพลังในการสู้ชีวิตต่อไปนะครับวันนี้นะมีแฟนคลับของลูกชายแห่งชาติส่งของมาให้ให้ผมเป็นผู้มอบให้กับเขาเข้าใจไหมก็คือเอามาให้ผมผมก็ดีใจจ่าหน้าซองจ่าหน้ากล่องถึงผมแล้วก็มาดูเนี่ยอ้าวทั้งหมดไม่ใช่ของเลยของไลอ้อนมาดูเขาเอาอะไรมาให้นะฮะอะไรอะจ๊ะเขาให้เอาเขาทำมาดีเลยนะสายสะพายอ่ะเป็นสายสะพายนะฮะนี่นะครับอ้าวอ่ะตำแหน่งให้นะครับผมเรียบร้อยก็รับถ้วยทำถ้วยมาให้ด้วยน่ารักรับถ้วยมาให้ด้วยนะครับโอ้ยดูอุ้ยถ้วยสวยอ่ะน่ารักเชียวเขาทำสั่งทำก็สามารถที่เอาไปใส่น้ำพริกจิ้มปลาทูกินได้เลยน่ารักมากเลยนะฮะโอเคเขาคงแบบรักของเขาอะนะทำมาให้ว่าแบบเหมือนแบบมันได้ใจอะนะขอบคุณด้วยนะครับแต่เอาเป็นว่านอกจากโมเมนต์น่ารักน่ารักแบบนี้แล้ววันนี้เตรียมพบกับศิลปินเสริมโชคนางเอกลิเกเงินล้านจิ้งหรีดขาววงเทวันที่มาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดเพลงนี้คนแต่งคุณยิ่งยงยอดบัวงามฝากนกลงฝากเมฆฝากดาวเพลงเพราะนะคะแต่เหลือเชื่อนะว่าเพลงนี้ไม่ใช่คนแต่งเป็นงูเห่าแต่งเหรอเนี่ยแล้วไรอันจะผ่านด่านโชคชะตาป้องกันแชมป์สมัยที่117ได้หรือไม่ขายควายช่วยแม่วาสนาจะลอยขายควายแล้วกันขายควายหยุดครับเพลงอะไรที่ไรอันจะได้กับจิ้งหรีดขาวที่ขอวัดดวงเสี่ยงโชคดิฉันถนัดจับไข่ค่ะไม่น่าเชื่อจริงศูนย์เหรอเฮ้ยเราไปพบกับศิลปินดีกว่าศิลปินท่านนี้เขายังบังอาจร้องเพลงอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเพลงนี้เป็นเพลงใหม่ล่าสุดของเขาเพิ่งประมาณเดือนเดียวนะครับเพลงชื่อว่าโสดโคตรเหงงาเหงงาเหงาโสดโคตรเหงาเพลงนี้คนแต่งผู้แต่งเป็นผัวของคุณฮายอภพรคุณยิ่งยงยอดบัวงามศิลปินที่หน้าเหมือนงูเห่าเหรอฮะครับผมแต่งเพลงนี้ขึ้นมาแล้วก็ให้ศิลปินท่านนี้ร้องศิลปินไม่อยากร้องไม่อยากร้องเพลงของเขาแต่จำใจร้องเพราะว่าคนแต่งบังคับให้ร้องอ้าวไปฟังกันดีกว่าจะเพราะขนาดไหนเพลงใหม่ของพี่จิ้งหรีดขาวโสดโคตรเหงาครับสาวมานานชาวบ้านก็ถามที่นี่เมื่อไรจะมีคนเทคแคร์ดูแลหัวใจฟ้าโปรดปรานีช่วยส่งคนที่ใช่มาอยู่เคียงใกล้ตอนนี้หัวใจต้องการอย่าให้เนิ่นนานเกินไปหัวใจจะฟอสงสารคนรอเถิดนะอย่าทรมานหัวใจเริ่มเงากลัวนะคำว่าขึ้นคานกรุณาสงสารฟ้าจ้าฟ้าจงฝากเมฆฝากดาว
จะนับวันรอไม่ท้อแม้นานเท่าไรจะเก็บหัวใจใส่ใส่เอาไว้ให้เขาเมื่อวันฟ้าพร้อมยินยอมส่งคู่ให้เราจะนั่งคุกเข่ารอเขาเข้ามาครับพี่จิ้งหรีครับเพราะนะตื่นเต้นตื่นเต้นเพราะว่าไม่ถนัดเพลงช้าง่ายๆแทบจะไม่เคยได้ร้องเลยคือเราร้องเพลงสนุกสนานแดนออกแดนอะไรเงี้ยโยกโยกหัวโขกอะไรเนี่ยตลอดเลยของเขาว่าไม่แล้ววันนี้เป็นครั้งแรกด้วยครั้งแรกที่ร้องของเพลงนี้เพลงใหม่เนี่ยแหละใหม่ล่าสุดค่ะของตอนนี้เพิ่งออกได้3อาทิตย์เองเราก็ไม่เคยร้องคือที่ผ่านมาโควิดเนี่ยก็ไม่ได้ร้องเพลงอยู่ละยิ่งเพลงช้าน่าจะมี4ปีไม่ได้ร้องเลยแต่ก็ได้นะไอ้เพลงนี้ดีนะพี่สู่ชอบอ่ะเพลงเพราะนะคะทำนองเพราะหมดเลยทำนองเพราะทำนองแต่เหลือเชื่อนะว่าเพลงนี้ไม่ใช่คนแต่งเป็นใครแต่งเป็นงูเห่าแต่งเหรอฟังอยู่ฟังอยู่ทำงานอยู่ได้พูดถึงเขาแบบนี้นะเฮ้ยแต่เก่งนะพี่ยงนี่แต่งเพลงแต่งเพราะนะเขาแต่งเพลงเพราะหลายเพลงนะเขาแต่งหลายเพลงแล้วมันฟังเข้าใจง่ายด้วยนะเอาละวันนี้ก็จะได้เป็นกำลังใจให้ทั้งไรอันแล้วก็คนท้าฝันของเราทั้งหลายนะครับประจำที่ครับพี่จิ้งหรีขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะและก็มาถึงช่วงเวลาแห่งการเสี่ยงโชควันนี้คุณจิ้งหรีขาวจะเสริมโชคให้ผู้ท้าฝันคนไหนได้รับโอกาสมาชิงบัลลังก์แชมป์เราไปชมกันเลยครับท็อปออฟเอิร์ธปังปอนแล้วก็เต็มมาใหม่นะครับมาจากจังหวัดศรีสะเกษครับศรีสะเกษเอาละพี่จิ้งหรีนะครับจะต้องกดปุ่มนะครับสุ่มว่าใครทั้ง5คนนี้จะมาร้องเพลงแข่งกับไรอันถ้าพร้อมแล้วพี่จิ้งหรีสุ่มครับเอิร์ธเต็มออฟท็อปปังปอนใครไม่รู้นะฮะปังปอนปังปอนกลับเข้าสู่ไมค์หมดหนี้เสียงโชคเวทีที่ทุกนาทีต้องพึ่งโชคชะตาใช้เสียงร้องเบิกทางไปสู่บัลลังก์แชมป์และวันนี้โชคก็เข้าข้างผู้ท้าฝันคนใหม่อย่างปังปอนซึ่งเธอจะพบความฝันอะไรมาบนเวทีแห่งนี้เราไปพบกับปังปอนกันเลยครับปังปอนอายุเท่าไหร่ลูก15ค่ะ15เหรออ๋อปังปอนมาจากจังหวัดนนทบุรีค่ะนนทบุรีฝันของปังปอนในรายการคืออะไรครับอยากใช้หนี้ให้ป้าค่ะอยากใช้หนี้ให้ป้าค่ะสวัสดีค่ะปังปอนค่ะอายุ15ปีอยู่จังหวัดนนทบุรีค่ะตอนนี้หนูอาศัยอยู่กับป้าค่ะอยู่ที่ห้องเช่าค่ะแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็เรียกป้าว่าแม่ค่ะที่หนูเรียกป้าว่าแม่ค่ะเพราะว่าหนูอยู่กับป้าตั้งแต่เดือนนึงเลยค่ะเพราะว่าแม่เอามาฝากเขาบอกว่าเขาจะทำงานแต่ว่าเขาก็หายไปเลยแบบไม่ติดต่อมาเลยค่ะจนผ่านมาประมาณ10ปีอะค่ะก็มีการติดต่อกลับมาจากแม่ค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้กลับมาอยู่ด้วยกันค่ะเพราะว่าแม่ต้องทำงานอยู่ที่ต่างประเทศค่ะส่วนค่าเลี้ยงดูหนูอะค่ะตั้งแต่เด็กจนโตเลยอะค่ะคือป้าจะเป็นคนออกให้ส่งเสียให้ตลอดค่ะเมื่อก่อนนี้ป้าขายอาหารตามสั่งค่ะแล้วหนูก็จะคอยช่วยป้าขายของด้วยค่ะรายได้ก็พอมีพอกินค่ะแต่พอเข้าช่วงโควิดก็เป็นหนี้ค่ะคุณป้าเป็นหนี้เพราะว่าช่วงโควิดแล้วลอกแรกอะค่ะเขาไม่ให้นั่งกินในร้านอาหารแล้วทีนี้เหมือนกับว่าลูกค้าก็เริ่มเข้าร้านน้อยลงเรื่อยๆค่ะจนสุดท้ายอะค่ะก็ขาดทุนเลยต้องไปกู้หนี้นอกระบบมา
เพื่อมาลงทุนใหม่อีกรอบค่ะหนูก็พยายามช่วยเหลือคุณป้าโดยการไปเปิดหมวกค่ะแล้วก็ร้องเพลงตามงานเลี้ยงค่ะแล้วก็ร้องรถแห่รับทำขวัญนาคค่ะเงินทุกบาททุกสตางค์คือหนูให้ป้าหมดเลยค่ะแต่พอมาช่วงโควิดก็เขาก็งดค่ะรายได้ของหนูก็เลยช่วยอะไรป้ามากไม่ได้ค่ะที่หนูอยากจะช่วยป้าใช้หนี้ค่ะเพราะว่าหนูอยากตอบแทนพระคุณป้าค่ะแล้วก็อยากจะตอบแทนสิ่งที่ป้าเลี้ยงหนูมาตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะจนมาถึงตอนนี้เลยค่ะเขาเหนื่อยเพราะหนูเขาต้องทำทุกอย่างคนเดียวอะค่ะบางครั้งหนูก็รู้สึกเหมือนตัวเองไม่ได้ช่วยอะไรเลยปังปอนรักป้ามากไหมลูกรักมากมากค่ะแต่หนูเรียกคุณป้าว่าแม่เนาะค่ะคุณป้ามีลูกกี่คนมี3คนค่ะมีลูก3คนมี3คนเขาเป็นพี่เราหมดทุกคนเลยมั้ยเป็นพี่ทุกคนเลยค่ะเป็นพี่ทุกคนปังปอนเป็นน้องเล็กสุดค่ะแล้วปังปอนตั้งแต่แรกรู้มั้ยว่าเขาไม่ใช่พี่แท้ๆไม่ใช่แม่แท้ๆตอนแรกไม่ทราบค่ะจนถึง5ขวบเพิ่งรู้ค่ะ5ขวบรู้ได้ไงก็แม่ก็คุยกับพี่อ่ะค่ะคุยแบบคุยจิปาถาคุยเรื่อยเปื่อยอะค่ะแล้วทีนี้ก็แบบเหมือนโยงมาที่หนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุยเรื่องหนูประมาณว่าหนูไม่ใช่ลูกไม่ใช่ลูกป้าปังปอนก็ได้ยินแต่ปังปอนรู้สึกอยากจะหนีไปจากตรงนั้นไหมไม่ค่ะรู้สึกว่าโชคดีที่ซ้ำที่เขาเลี้ยงหนูเห็นไหมก็แสดงว่าทั้งคนดูแลด้วยความรักและความอบอุ่นทั้งคนที่อยู่ก็ทำตัวให้เขารักแล้วก็ดูแลนั้นมันก็เลยมีความสุขมันก็เลยไม่ได้อยากไปไหนใช่ไหมลูกค่ะพี่ๆก็รักหนูค่ะแม่ก็รักหนูค่ะแม่ของเขาเอามาทิ้งไว้ตั้งแต่เดือนแรกหลังจากนั้นไม่เคยมาอีกเลยเป็นระยะเวลาประมาณ10ปีเข้ามาหาปังปอนไหมมีการติดต่อกลับมาก่อนค่ะแต่ไม่ได้มาค่ะเขาอยากให้ปังปอนไปอยู่ด้วยไหมเขามีอยากให้หนูกลับไปอยู่ด้วยค่ะแล้วหนูทำไงหนูเลือกไงไม่ไปค่ะทำไมไม่เลือกไปกับแม่แท้ๆอยากอยู่ตอบพ่อคุณตอบแทนคุณป้าก่อนค่ะหนูอยากตอบแทนพ่อคุณของป้าก่อนและวันนี้เขาก็มาเพราะเขาจะมาตอบแทนพระคุณของป้าในระหว่างที่เขาเป็นเด็กน้อยเขาก็ตอบแทนพระคุณของป้าด้วยการไปทำขวัญนาคร้องเพลงนู่นนี่ที่เราเห็นหนูก็เอาเงินให้คุณป้านี่แหละตลอดเลยค่ะแล้วหนูมาทำขวัญนาคเป็นตอนไหนทำขวัญนาคเป็นตอนประมาณ10ขวบค่ะเหรอค่ะโอ้เก่งจังแล้วใครสอนน่ะฝึกเองค่ะฝึกเองบ้าอะไรเงี้ยเหรอลูกค่ะเหรอไหนลองให้เราฟังสักนิดนึงสิคึกนะนะคึกนะคึกงังนะคึกงังนะคึกนะคึก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 เฮ้ยฝึกเองอ่ะเก่งๆมากแล้วหนูไปทำกับเค้าเรียกอะไรกับคณะของคนทำขวัญนาคได้ไงขอเขาค่ะขอเขาเลยค่ะแล้วก็แบบขอศึกษาต่ออะไรเงี้ยแล้วครูก็สอนแล้วก็ตอนนี้ก็ไปทำขวัญนาคด้วยกันค่ะวันนี้จะต้องมาร้องเพลงเพราะว่าเป็นหนี้อยู่คุณป้าเป็นหนี้อยู่20,000ค่ะ20,000ดอกร้อยละ20 4,000ต่อเดือนค่ะวันนี้ปังปอนจะมาทำเพื่อป้าหรือแม่ของเราค่ะหนูอยากบอกอะไรกับคุณป้าที่เลี้ยงดูหนูมาโดยตลอดก็วันนี้หนูก็ทำเต็มที่ค่ะไม่ว่าฝนจะเป็นยังไงก็ท
ทำดีที่สุดแล้วนะคะให้กำลังใจหนูด้วยนะความฝันของเด็กสาวคนนี้เธอต้องการตอบแทนพระคุณของป้าที่เปรียบเสมือนแม่แท้ๆด้วยการชำระหนี้ให้กับท่านโชคชะตาจะนำพาให้ปังปอนสมหวังหรือไม่ช่วงหน้าห้ามพลาดครับกลับเข้าสู่เวทีแห่งโชคชะตาช่วงนี้ก็ถึงเวลาที่ปังปอนจะต้องเสี่ยงโชคเพื่อชิงบัลลังก์แชมป์สารฝันที่ต้องการชำระหนี้ให้กับป้าเพื่อตอบแทนพระคุณของท่านที่เลี้ยงดูเธอมาวันนี้ความสามารถในการร้องเพลงบวกโชคชะตาจะทำให้ปังปอนสมหวังหรือไม่เราไปดูรายชื่อเพลงทั้งหมดที่เธอจะต้องเสี่ยงโชคกันเลยครับแฟนเก็บแสดงว่าเราทำอะไรหล่นตำแหน่งแทนคือแฟนน้อยนั่นนะเอกลักษณ์ไทยกล่อมกล่อมลูกกราบเท้าย่าโมจำเสียงเลี้ยงพ่อกรรมกรสอนลูกหัวใจทศกัณฐ์หนีแม่มาแพ้รักหนังเรื่องเก่าคำพิพากษาเขาบอกจริงนะหนังเรื่องเก่าคำพิพากษาครับเรื่องไอ้ฟักไอ้ฟักก้อนหินสิ้นใจรอเป็นคนถัดไปมีเพลงที่หนูร้องไม่ได้ในนี้ไหมมีค่ะเพลงอะไรก้อนหินสิ้นใจค่ะก้อนหินสิ้นใจคือไม่ร้องไม่ได้เลยใช่ไหมไม่ได้เลยค่ะอ๋ออย่าเจอนะถ้าเจอมันร้องประมาณไหนก้อนหินสิ้นใจไม่รู้เลยค่ะไม่รู้เนื้อเลยก้อนหินตายแล้ว น้องแก้วจำได้หรือเปล่า ก้อนหินงี่เงากดดีกว่ากดครับผมเสียงโชคดีกว่านะฮะเสียงเลยเสียงโชคดีกว่าดีกว่าไหมฮะค่ะดีกว่าการที่พี่พูดอยู่ค่ะเชิญปังปอนเสียงโชคครับกรรมกรสอนลูกมาดูนะว่าจะได้เพลงอะไรฮะจะได้เพลงอะไรนะครับสำหรับปังปอนหยุดค่ะหยุดครับต้องบอกเลยว่าขอให้ปังปอนสุ่มเพลงอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เพลงก้อนหินสิ้นใจเด็ดขาดไม่อย่างนั้นแย่แน่นอนครับเพราะเป็นเพลงที่เธอเนี่ยร้องไม่ได้เลยนั่นเองอะไรอะไรอะไรเอกลักษณ์ไทยเพราะเขาแนวไทยๆนะเอกลักษณ์ไทยเชิญครับThank you.
าละครับพี่จิงหรีดครับให้กำลังใจกันหน่อยครับเสียงดีมากเลยค่ะแล้วก็ยิ่งเป็นเพลงนี้เข้าทางเขาเลยเนาะวิธีการร้องโหเนียนมากๆแล้วก็น้องเนี่ยเป็นคนที่กตัญญูด้วยนะแล้วก็เหมือนว่าทุกอย่างที่พอจะทำให้แม่ได้ป้าใช่ไหมเป็นป้าใช่ปะป้าเป็นป้าเนาะก็ถือว่าเขาสู้นะทำหลายๆด้านเลยแล้ววันนี้มาโชว์เพลงนี้พี่ขอเป็นกำลังใจให้นะคะน้องปังปอนค่ะชื่นใจนะลูกเห็นด้วยความกตัญญูต่อบุพการีซึ่งเป็นหน้าที่ของเด็กน้อยจริงๆถึงท่านจะไม่ใช่พ่อใช่แม่แต่อย่าลืมนะลูกว่าท่านให้ชีวิตเราและสิ่งที่หนูกำลังทำตอนนี้ลูกทำมากได้มากในตอนนี้พี่เออยากจะบอกว่าตอนนี้ปังปอนเริ่มทำแล้วชื่นใจนะลูกทำไปเถอะเก็บเล็กผสมน้อยลูกขอให้หนูเจริญนะคะลูกรู้สึกจุกกับคำพูดของหนูคำพูดหนึ่งที่บอกว่าสำหรับหนูป้าก็คือแม่จบเลยโอ้โหสั้นๆแต่มันมีความหมายมากถ้าเราเป็นป้าที่เลี้ยงหนูมาได้ยินคำนี้เราโอ้โหมันหมดคำบรรยายเลยลูกแล้วถ้าที่ดูปองปอนก็เป็นเด็กที่ดีมากนะลูกนะยังไงก็เจริญลูกแสดงว่าแม่คนที่เลี้ยงหนูเนี่ยเลี้ยงหนูโดยที่ไม่หนูรู้สึกขาดอะไรเลยอ่ะเด็กอายุ15เขาคิดได้ขนาดนี้เขาโต้ตอบเวลาเราพูดเขารู้เรื่องหมดเลยนะพี่ลิงแล้วเขาเป็นเด็กที่พอดีมากเลยนะหนูยิ่งร้องเพลงได้ขนาดนี้อนาคตไม่น่าจะลำบากลูกสาวเพราะว่าหนูรอเวลาให้หนูโตแค่นั้นเองตอนนี้หนูเป็นเด็กเรื่องการร้องเพลงโอเคทักษะการร้องเพลงหนูตอนนี้หนูร้องตรงหนูร้องเนียนหนูร้องได้มันขาดแค่เสน่ห์แค่นั้นเองเพราะหนูร้องตรงหนูร้องเนียบถ้าเขียนตัวหนังสือก็บรรจงครึ่งบรรทัดเป๊ะสวยงามมากมันขาดเสน่ห์ก็คือขาดความเป็นธรรมชาติแต่ชอบนะป้าชอบตรงที่ว่าเด็กรุ่นใหม่เวลาร้องเขาจะมือไม้เขาจะเยอะมากเด็กประกวดเขาจะเยอะมากพี่ลิงแล้วเขาก็จะเป็นดึงดาวคุณเขาก็จะสาวดึงลงมาแล้วเขาก็จะกวาดไปข้างๆแล้วก็เป็นแพทเทิร์นของเขาอย่างนั้นทุกคนแต่น้องนี่ไม่มีเลยเนี่ยหนูแบบหนูมีโอกาสได้ฝึกไปเรื่อยๆแบบนี้ไม่ต้องบอกหนูหรอกหนูรอการเวลาแค่นั้นเองเก่งเลยพื้นฐานแน่นมากแล้วก็เพลงนี้จริงๆแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคนที่ใช้เสียงไม่เป็นอะอาจจะมีใช้นาสิกกันพร่ำเพรื่อเหมือนกันเรามองว่าหนูมาถูกทางมากนะลูกนาสิกกำลังดีแล้วก็ส่วนของเพลงก็กำลังสวยคือไม่ได้ร้องยืดย้วยจนแบบว่าเสียรูปแบบของเพลงนะลูกอีกเรื่องนึงก็คือที่ปังปอนรอเวลาเท่านั้นเพราะในตอนนี้เขายังเป็นเด็กน้อยด้วยความเป็นเด็กน้อยเนี่ยครับเขามาถูกทางแต่ว่าเขาก็ยังมีประดิษฐ์คำซึ่งมันจะเป็นรูปปากของเด็กในตอนนี้ครับมันต้องใช้โอกาสแล้วใช้เวลาจริงๆลูกแล้วคำเนี่ยมันจะเปิดออกมาสว่างเลยวันนี้หนูยังมีบีบอยู่นะลูกเป็นคนร้องเพลงเก่งนะลูกแต่ว่าเอาจริงๆมันยังเรื่องของเสน่ห์ยังต้องพัฒนาต่อนะร้องเก่งเล่นเสียงเก่งแต่เสียงต่ำสำหรับเพลงนี้มันอาจจะมีช่วงต่ำที่มันบอดบ้างแต่ว่าเป็นเรื่องปกติหรอกแต่อยากจะบอกว่ามันยังเป็นการเน้นที่เทคนิคอยู่หรอกมันไม่ได้มาจากความเป็นธรรมชาติมันเสน่ห์มันก็เลยจะเก่งแค่ไหนเสน่ห์มันอาจจะยังไม่ได้เกิดเต็มที่นะหรอกนะคะลูกหนูก็เก่งมากอยู่แล้วพัฒนาต่อนะคะแล้วก็ถึงเวลาของแชมป์116สมัยขวัญใจมหาชนอย่างไรอันที่ใช้น้ำเสียงอันเต็มเปี่ยมไปด้วยมนต์เสน่ห์มัดใจกรรมการและครองแชมป์จนตอนนี้สะสมเงินรางวัลไปแล้ว 3,185,078 บาทวันนี้ไรอันจะใช้ความสามารถฝ่าด่านโชคชะตาป้องกันแชมป์ได้หรือไม่ไปพบกับเขากันเลยครับลำดับต่อไปนี้จะเป็นการสุ่มเลือกเพลงแล้วขอให้แม่ส่งแรงใจแรงเชียร์มาให้กับเด็กคนนี้เรียกว่าสวรรค์ประทานฝามอบมาให้พื้นแผ่นดินไทยเรามีความโชคดีเหลือเกินที่มีเด็กคนนี้มาร้องเพลงบนแผ่นดินกลับมาเหอะกลับมาเหอะกลับมาเออมันดูเหมือนโคศกเมื่อ30ปีที่แล้วในลำดับต่อไปขอเพลงมาครับวอนรักเด็กมันยั่วขายควายช่วยแม่หัวใจไก่เหงา
คนสวยใจดำเดือนจ๋าสาวสวนแตงสาวสวนแตงรักฝังใจสุขเถิดที่รักวาสนาเจ้าลอยวอนเจดีดีเจจดหมายฉบับสุดท้ายขอบใจเด้อหมอนใบเก่าเพลงที่ไรอันจะเสียงร้องนะครับไม่รู้ว่าจะได้เพลงอะไรนะครับถ้าพร้อมแล้วเสียงโชคขายควายช่วยแม่วาสนาเจ้าลอยคนสวยใจดำจดหมายฉบับสุดท้ายขายควายแล้วกันขายควายหยุดครับหยุดครับไม่รู้ว่าการเสี่ยงโชคของไรอันจะได้เพลงที่กรรมการและพิธีกรอยากฟังหรือไม่แต่อย่างไรต้องขอให้เป็นเพลงที่ไรอันถนัดและอยากร้องเอาไว้ก่อนนะครับอะไรเพลงอะไรที่ไรอันจะได้วาสนาเจ้าลอยเพลงนี้ไรอันไม่เคยร้องหรอไม่เคยครับอ๋อเหรอถ้าพร้อมกันแล้วไปฟังเพลงนี้ครับวาสบางเจ้าลอยวาสนาชะตาวาสนาของเจ้าลอยจะทนหลังน้อยยังเฝ้าคอยเม็นมาสมสอพินเจ้าบินจากท้องนาร่อนทลาลืมสัญญากระท่อมกลางเจ้าลอยอ้างว่าเมื่อน้องขอบคุณครับ
คุณจิ้งหรีเขียวเจอฮะไม่ค่ะไม่ค่ะให้กำลังใจกันหน่อยครับโหเพลงนี้ฟังแล้วเพลิดเพลินมากๆเลยค่ะด้วยเสียงเขานะมีความนิ่งเสน่ห์มันออกอะค่ะยิ่งร้องยิ่งดีเสียงก็เพราะวันนี้พี่จิ้งหรีขอเป็นกำลังใจให้อีกหนึ่งกำลังใจนะคะเหมือนไลอ้อนเป็นเจ้าของเพลงจริงๆเลยคนแรกเลยหนูร้องไม่ได้นึกถึงเจ้าของเพลงเลยอ่ะหนูร้องเป็นตัวตนของหนูเลยเนี่ยมันคืออย่างที่พี่สุพูดเมื่อสักครู่ว่าคือเสน่ห์ล้วนๆแล้วคำว่าเสน่ห์เนี่ยมันมาปั้นไม่ได้มันมาแต่งไม่ได้มันไปหาซื้อมาไม่ได้มันอยู่ข้างในแล้วมันออกมาโดยธรรมชาติถ้าเป็นเพลงหนูนะก็ 99% แค่นี้แหละไม่มีอะไรมากมันแปลกนะเพลงที่เขาเพิ่งเคยร้องครั้งแรกอะครับแต่ว่าเขาไม่มันกลายเป็นว่ามันมีอารมณ์เพลงในนี้อย่างเพลงวันนี้นะลูกหนูขึ้นมาเนี่ยลูกดวงชะตาเนี่ยวันนี้ขึ้นหัวเพลงโดนตั้งแต่ดวงคำแรกเลยครับมันทำให้เนี่ยสะกดเลยปั๊บต้องฟังต่อและที่ไม่ห่วงอยู่อย่างหนึ่งเพราะว่าด้วยน้ำเสียงของเขาด้วยเส้นเสียงที่สมบูรณ์แบบจริงๆอะครับในวันนี้โชคดีครับเก่งครับลูกก็ต้องยอมรับนะคือต้นฉบับเดิมเลยอ่ะคุณของคุณอารังสีบริสุทธิ์ใช่ไหมใช่ครับแม่ไม่เคยฟังนะลูกแต่ก็ฟังของพี่สันติดวงสว่างพอไลอ้อนมาร้องก็คือความเป็นสันติไม่มีปนอยู่เลยมันเป็นเวอร์ชั่นของหนูโดยตรงเลยสิ่งที่ไลอ้อนมีเหนือเจ้าบ้านเจ้าช่องเขานะลูกคือเสียงเพราะแล้วก็มนต์เสน่ห์มนต์เสน่ห์ในน้ำเสียงของไรอันเนี่ยมันทำให้คนหลงนะคะวันนี้ก็เสน่ห์ล้นเหลือเลยลูกโชคดีค่ะต่อไปคือการตัดสินครับเอาล่ะครับตอนนี้ก็ถึงช่วงเวลาที่จะชี้ชะตาว่าใครจะต้องกลับบ้านและใครจะได้ไปร้องเพลงชิงดาวเพื่อสะสมเงินรางวัลไม่รู้จบจากตู้เสียงโชคเราไปฟังคำตัดสินจากคณะกรรมการกันเลยครับ1คนจะต้องกลับบ้านจะเป็นใคร1คะแนนแรกผมจะขอจากพี่เอนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับไรอันหรือปังปอน1คะแนนแรกจะเป็นของใครครับไรอันครับไรอันครับไรอันนำอยู่1-0คะแนนที่2นี้ผมจะขอจากพี่ไฮนะครับถ้าพี่ไฮให้ไรอันไรอันจะเป็นแชมป์ต่ออีก1สมัยส่วนปังปอนกลับนนทบุรีถ้าพร้อมแล้วเชิญครับปังปอนต้องการ1คะแนนนี้มากที่สุดไม่เช่นนั้นปังปอนกลับบ้านครับไรอันค่ะไรอันครับ2-0ไรอันได้เป็นแชมป์ต่ออีก1สมัยพี่สุครับ1คะแนนให้ใครครับอีก1คะแนนขออนุญาตเป็นตัวแทนกรรมการและทุกคนในรายการนี้ให้กับปังปอนนะลูกให้กำลังใจหนูนะคะลูกนะ1คะแนนครับสู้ต่อแล้วก็ฝึกต่อเหมือนที่คณะกรรมการบอกหนูนะลูกในความเป็นเด็กดีกตัญญูขอให้หนูประสบความสำเร็จนะครับกลับมาที่นี่ใหม่ในฐานะศิลปินนะเราก็ยินดีต้อนรับนะครับปังปอนรับ 5,000 บาทกลับบ้านครับพี่ลิงครับครับก็อยากช่วยเหลือน้องเหมือนกันครับมอบ 5,000 บาทให้น้องด้วยครับขอบพระคุณมากครับโมทนาสาธุโอเคไรอันเพลงที่ไรอันจะต้องร้องชิงดาวคือเพลงอะไรครับผีเสื้อใจร้ายกับดอกไม้ใจอ่อนครับนี่เอิ้นขวัญเอิ้นขวัญอ๋อผีเสื้อใจร้ายกับดอกไม้ใจอ่อนโอ้โหอ้าวเซิร์นครับเมื่อเงาก็เจอ
าพร่ำมาเพ้อแล้วเธอก็หายบินมาไต่มาตอมเด็ดดอมแล้วลาลับไปผีเสื้อทำกับดอกไม้เหมือนที่เธอทำกับฉันก็คิดทุกวันเราหยุดคบกันดีไหมบอกกับหัวใจว่าอยู่กันไปก็ทรมานอยากหายไปจากตรงนี้ก็ถูกความคิดถึงทัดทานปากแข็งได้ไม่นานก็หวั่นไหวพี่เสื้อใจร้ายดอกไม้ก็ช่างใจอ่อนจึงไม่อาทรความเหงาจากหัวใจอยู่ให้เขามาตอมยอมให้เขาทิ้งไปใช่สิที่เสื้อบินได้แต่ดอกไม้ได้แค่รอเมื่อไรถึงพอหรือฉันต้องรอให้ชินให้เธอโผบินดมกลิ่นเกสรให้คุ้มให้พอรักแท้ไม่เป็นใช่ไหมจึงไม่เข้าใจคนรอน้ำตาฉันเออคลอจึงไม่ขอให้เธอเห็นใจร้องกลายเป็นเพลงผู้ชายเลยนะเป็นเพลงเหมือนแบบเป็นเพลงของฉันน่ะอะไรเงี้ยนะเป็นดอกไม้ที่รอผีเสื้อบินมาโอ้โหสวยงามนะครับทำไปได้ทั้งหมด5ดวงแม่ไม่ว่าไรอันจะหยิบเพลงอะไรมาร้องก็สามารถถ่ายทอดออกมาได้ถูกอกถูกใจแม่ยกไปซะหมดเลยนะครับแล้ววันนี้ดาวที่ชิงมาได้ทั้ง5ดวงโชคจะเข้าข้างให้ไรอันคว้าแจ็คพอตไปได้หรือไม่เราไปเสี่ยงโชคพร้อมกันเลยครับตู้เสี่ยงโชคไรอันหาเงิน 100,000 ให้เจอนะครับพร้อมไหมพร้อมครับแต่ว่าไม่พร้อมหรืออะไรแต่ว่าจะให้พี่จิงหรีดอยู่หลักหมื่นครับพี่ลิงอยู่หลักพันแล้วก็คณะกรรมการ3ท่านเลือกเอาเลยครับแล้วคุณดำเนินรายการแทนก็เป็นพิธีกรแทนพี่ครับโอ้มาเลยงั้นจัดเลยจัดเลยมายอมยอมยอมมาเลยมาเลยเป็นพิธีกรเหรอลูกโอ้โหเอาละสิครับงานนี้ไรอันขอสวมบทบาทเป็นพิธีกรเองและขอใช้โชคของพี่ๆล้วงลูกบอลแทนซึ่งหลักหน่วยเป็นพี่เอชายาหลักสิบพี่ไฮอภพรหลักร้อยเป็นคุณสุนารีและพิธีกรของเราอยู่ที่หลักพันครับแต่ที่กดดันที่สุดก็คือคุณจิ้งหรีดขาวที่อยู่ในหลักหมื่นนั่นเองครับหลักหน่วยนะครับพี่เอชยานะครับขอ5ขอ4ขอ0ขอ1นะครับจะได้เป็นเลขเรียงเหรอคะ100,000บาทถ้าเกิดเลขเรียงก็100,000บาทครับผมไม่ต้องไปยืนตรงนั้นเหรอฮะรอหลักพันเลยครับรอเสียงโชคอย่างเดียวเราอะอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆล้วงเลยนะครับพร้อมแล้วเอาเลยครับขอ5ขอ4ขอ0ขอ1นะครับลุ้นเลยนะครับลุ้นเลยครับลุ้นนะครับรับหน่วยคือเลขเลขเลข2ครับ2ถ้าเป็น2ต้อง2หมดแล้วใช่2หมดเลยนะเพราะว่า2222เลขซ้ำอย่างเดียวไรอันถึงจะมีโอกาสได้แจ็คพอต 100,000 บาทนะฮะครับเชิญคุณพิธีกรไรอันไปอยู่ตรงหลัก10เลยครับผมอ๋อคุณเสนาลิงช่วยเงียบหน่อยครับผมจะทำงานพิธีกรต่อล้วงเลยนะคะล้วงเลยครับแม่โอ้ยล้วงเลยครับ
ล้วงแล้วพายสองโอเคของกันนะสองให้ลุ้นก่อนต้องสองเท่านั้นนะต้องสองเท่านั้นนะสองเท่านั้นนะครับครับสองเท่านั้นอ้าวพี่ฮายเปิดเลยพร้อมหมายเลขที่ออกหลักสิบของพี่ฮายเนี่ยเราต้องการแค่หมายเลขสองเท่านั้นนะครับไม่อย่างนั้นหมดสิทธิ์ลุ้นแจ็คพอตทันทีมาแล้วจ้าศูนย์ศูนย์เลขศูนย์นะครับอย่างนี้ไม่ได้แล้วนะครับก็รอลุ้นหลักหมื่นให้ได้เยอะที่สุดนะครับโอ้มางั้นมาลุ้นที่แม่ศูนย์ต่อเลยทานโทษนะฮะคุณเป็นแขกเองคุณแข่งเองคุณเป็นพิธีกรเองแล้วคุณก็ลุ้นอะไรคุณเองได้ด้วยพวกคือไร้ความหมายไปเลยว่าอย่างนั้นอ่ะนะล้วงเลยนะลูกนะหลักร้อยนะครับหลักร้อยจะได้กี่บาทครับมาลุ้นกันแม่ร้อยเปิดเลยนะวู้ฮู้เฮ้ยเท่าไหร่ครับอ่ะมาแล้วเลขอะไรหลักร้อยนะครับหลักร้อยคือได้กี่ร้อยได้กี่ร้อยคือ2 2 2 2 200นี่จะหามากเลยนะถ้าเขาได้2 2 2 2กันหมดแล้วตรงคุณหายคุณได้0น่ะตายแล้วนั่งดูนั่งดูก่อนดีกว่ามาถึงหลักพันนะครับคุณเสนาลิงครับผมล้วงให้ดีๆนะครับครับผมผมถนัดล้วงครับผมข้างล่างปกติล้วงข้างบนก่อนแล้วค่อยลงข้างล่างมาแล้วเรียบร้อยผมเปิดเลยนะคุณพิธีกรเอาเลยครับว่าคุณเสนาลิงจะได้กี่บาทนะครับคือ3,202 บาทนะครับคุณพิธีกรโอเคไหมฮะเนี่ยโอเคครับครับผมตอนนี้ผมไปช่วยทำงานจนหลักหมื่นได้ยังฮะได้เลยครับได้เลยนะฮะขอบพระคุณมากครับคุณพิธีกรไม่งั้นถ้าให้เขาทำต่อผมจะไม่มีที่ทำมาหากินนะครับผมเชิญไลน์ตรงนี้ฮะเมื่อกี้คุณถนัดล้วงใช่ไหมคะครับดิฉันถนัดจับไข่ค่ะนี่ค่ะเอาละมาลุ้นกันนะครับอันนี้คณะกรรมการไปนั่งรอเลยนะฮะนั่งรอลุ้นนี่กันลักเมินไรอันให้พี่จิ้งหรีดนะครับเป็นคนเสี่ยงโชคให้นะครับจะได้กี่เมินเสี่ยงโชคครับ5ไม่ว่าพี่นะลูกนะไม่ว่าพี่นะขอ5ขอ5หนูบอกหนูบอกหยุดที่จะหยุดอ่ะหนูบอกหยุดที่จะหยุดอ่ะบอกบอกหยุดครับเอ้ยเอาดวงเขานะเอาดวงเขานะอย่าศูนย์นะโอ๊ยใจแป๋วไม่ว่ากันนะลูกนะทำไมพี่เล็งขาอย่าพี่เล็งไม่น่าเชื่อเฮ้ยไม่น่าเชื่อจริงๆโอ้ยดูจากท่าทางของพี่ลิงแล้วเนี่ยทำเอาใจคอไม่ดีเลยเลยครับเพราะถ้าเกิดหลักหมื่นของคุณจิ้งหรีดขาวเป็นศูนย์แล้วก็ไรอันก็คว้าเงินกลับไปเพียงแค่ 3,202 บาทเท่านั้นครับเอาเป็นว่าขออย่าให้เป็นเลขศูนย์เลยนะครับไม่น่าเชื่อครับศูนย์ขอโทษน้องเลยถึงกับไหว้ขอโทษหนูนะอะไรอ่ะแม่ได้ศูนย์นะครับวันนี้นะไม่ได้ในหลักหมื่นไม่ได้สักหมื่นเลย 3,202 บาทครับไรอันลูกเอ้ยตายแล้วมันคือการเสี่ยงโชคล้วนๆและวันนี้ครับ M150 มอบกันรางวัลเติมขวัญเพิ่มกำลังใจให้มีพลังในการสู้ชีวิต 3,188,280 บาทครับแม่ต้องบอกเลยครับว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่โชคไม่เข้าข้างไรอันทำให้สะสมเงินรางวัลเพิ่มไปเพียงแค่ 3,202 บาทและไรอันยังได้บริจาคเงินช่วยเหลือปังปอนไปอีก 5,000 บาทแต่เชื่อเลยนะครับว่านั่นเป็นสิ่งที่ไรอันเต็มใจและมันก็คือความสุขที่เขาได้ยื่นมือช่วยเหลือผู้อื่นนั่นเองครับและวันพรุ่งนี้ต้องมาลุ้นกันใหม่ว่าไรอันจะป้องกันแชมป์เพื่อเข้าไปแก้ตัวในรอบตู้เสี่ยงโชคได้อีกหรือไม่ในไมค์หมดหนี้เสี่ยงโชควันพรุ่งนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับโยกย้ายโยกย้ายโยกย้ายสายสะโพกโยกย้ายโยกย้ายโยกย้ายสายสะโพกโยกโยกโยกอ่ะโยกโยกโยก
นุกไปด้วยเลยอ่ะมาเต้นด้วยมาอะไรด้วยมาแล้วเต้นสายโชว์คุณผู้ชมด้วยหยุดครับหยุดครับแค่นี้เลยเหรอวันนี้แจ็คพอตแตกไปเลยดีกว่าดีห้าครับเอาแล้วค่ะต่อไปต้องเป็น5นะครับแจ็คพอตแตกครับเด้เด้